ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ไม่ใช่เรอัลมาดริดแปดแชร์หวังขายเอ็มบัปเป้ให้ทีมนี้เท่านั้นช่วงซัมเมอร์ความเคลื่อนไหวของทีมปาร์ตแพงล่าสุดปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสตกเป็นข่าวพร้อมขายเคลียนเอ็มบัปเป้ดาวยิงจอมถล่มประตูวัย24ปีทีมชาติฝรั่งเศสให้กับทีมเดียวเท่านั้นในซัมเมอร์นี้ตามรายงานข่าวระบุว่าแปชแชร์ตั้งใจจะขายของหน้าตัวเก่งรายนี้ให้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากว่าเป็นผลดีต่อทั้งสโมสรเองรวมถึงตัวนักเตะอีกด้วยโดยต้นสังกัดมองว่าอาจได้ข้อเสนอก้อนโตขณะที่ตัวเอ็มบัปเป้ก็จะได้ไปเจอความท้าทายใหม่ๆในอังกฤษอย่างศึกพรีเมียร์ลีกที่รับความนิยมเป็นลีกชั้นนำของโลกหลังจากเพิ่งประกาศว่าจะไม่ต่อสัญญากับทีมดังเมืองน้ำหอมส่งผลเสียไม่ช้าก็เร็วเอ็มบัปเป้ชี้แปชแชร์มีข้อบกพร่องแฝงอยู่คิลันเอ็มบัปเป้ระบุปารีสแซงต์แชร์แมงมีข้อบกพร่องบางอย่างที่จะส่งผลเสียต่อทีมไม่ช้าก็เร็วพร้อมเผยว่าเสียดายที่เมสซี่บอกลาทีมไปแล้วคิลันเอ็มบัปเป้ของหน้าคนดังของปารีสแซงต์แชร์แมงมหาเศรษฐีแห่งลีเอิงฝรั่งเศสกล่าวว่าสโมสรมีข้อบกพร่องแฝงอยู่ท่ามกลางข่าวลือเรื่องอนาคตที่ยังไม่แน่นอนของเจ้าตัวหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแปะแชร์ทุ่มเงินไปกับการเสริมทัพอย่างมากด้วยเป้าหมายว่าจะต้องคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองให้ได้แต่จนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังทำไม่สำเร็จแถมยังเคยไปถึงรอบชิงชนะเลิศแค่หนเดียวเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้เอ็มบัปเป้เคยแสดงท่าทีไปแล้วว่าต้องการประสบความสำเร็จมากกว่านี้ล่าสุดปารีสกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายพอตัวหลังเลียเนลเมสซี่ดาวเตะคนดังตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและบอกลาทีมไปเรียบร้อยขณะที่เอ็มบัปเป้ก็แสดงจุดยืนว่าจะไม่ใช้ออปชันขยายสัญญา1ปีที่ระบุเอาไว้ในเงื่อนไขของสัญญาโดยข้อตกลงของเขามีผลจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าทำให้ปารีสมีโอกาสที่จะเสียเข้าไปแบบฟรีๆเมื่อจบฤดูกาล2023ถึง2024ซึ่งนั่นนำไปสู่กระแสข่าวว่าดาวเตะชาวฝรั่งเศสอาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยสำหรับนักเตะเป้าหมายคือการได้แชมป์ให้ครบทุกรายการเรารู้ดีว่าที่แพ้แชมป์มันมีข้อบกพร่องที่จะส่งผลเสียต่อเราไม่ช้าก็เร็วผมไม่ได้บอกเลยว่าผมอยากจะโดนขายไปอยู่กับเรอัลมาดริดหรืออยากย้ายทีมผมก็แค่บอกว่าจะไม่ใช้ออปชันขยายสัญญาออกไปอีก1ปีก็เท่านั้นเอ็มบัปเป้กล่าวเอ็มบัปเป้บอกด้วยว่าเสียดายที่เมสซี่ไม่ได้อยู่กับทีมแล้วพร้อมบอกด้วยว่าดาวเตะอาร์เจนตินมันจะรับความเคารพตามที่ควรจะเป็นเรื่องที่เมสซี่ย้ายออกไปแล้วเหรอมันข่าวร้ายตอนนี้เราต้องหาคนอื่นมาแทนเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเมื่อนักเตะอย่างเมสซี่ย้ายออกไปมันไม่เคยเป็นข่าวดีหรอกผมไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงมีท่าทีโล่งอกที่เขาย้ายออกไปในฝรั่งเศสเขาไม่ได้รับความเคารพตามที่สมควรจะได้รับเลยคิลันเอ็มบัปเป้ดาวเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงยังคงมีสัญญาอยู่กับแปชแชร์อีก1ปีพร้อมออปชันขยายเพิ่มเติมอีก1ปีตกเป็นข่าวอาจจะถูกขายออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เนื่องจากนักเตะแจ้งว่าไม่ต้องการต่อสัญญากับทีมล่าสุดเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยแบบสั้นๆเขาจะพยายามผลักดันให้เอ็มบัปเป้ยังคงอยู่ค้าแข่งให้กับแปชแชร์ต่อไปแม้จะมีข่าวว่านักเตะแจ้งกับสโมสรเรียบร้อยว่าจะไม่ต่อสัญญาออกไปในปีหน้าผมยังไม่ได้รับรายงานนะแต่ผมจะพยายามผลักดันให้เอ็มบัปเป้ต่อสัญญามาครงกล่าวก่อนหน้านี้มาครงเคยเป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทสำคัญในการเกลี้ยกล่อมให้นักเตะรายนี้ยอมต่อสัญญากับแพ้แชร์และเขามีความตั้งใจที่ทำแบบนั้นอีกครั้งในคราวนี้ทั้งนี้เรอัลมาดริดคือสโมสรที่มีข่าวกับเอ็มบัปเป้มาอย่างยาวนานและมองเห็นว่าพวกเขามีโอกาสดีที่จะได้ตัวมาในช่วงหน้าร้อนนี้เพื่อทดแทนคาริม เบนเซม่าที่เพิ่งย้ายออกไป